จ้าหน้าที่ DSI นะครับพันตำรวจโทประกรณ์สุชีวกุลนะครับรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเขาไปลุยที่หัวหินเนื่องจากว่ามีผู้เสียหายเนี่ยมาร้องเรียนว่าโอ้โหถูกโครงการหมู่บ้านจัดสรรหรูนะครับหลอกลวงให้จองนะฮะให้ซื้อบ้านสุดท้ายก็ไม่เสร็จนะครับพอจะไปขอบ้านเลขที่อะไรต่างๆก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างแล้วสร้างมาได้ยังไงปล่อยให้สร้างมาได้ยังไงฮะดีไอรับเป็นคดีหรูฮะคดีพิเศษเนี่ยนะครับแล้วก็ทำให้สูญเงินไปทั้งหมดเนี่ยเกือบ300ล้านบาทนะคุณเติ้ลฮะครับเรื่องนี้เมื่อช่วงเช้าเมื่อวานครับพันตำรวจโทประกรณ์สุชีวกุลครับรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เนี่ยฮะพร้อมกับคุณสมเจตเจริญทรงครับปลัดอาวุโสอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับก็นำกำลังพร้อมกับผู้เสียหายทั้งชาวไทยและต่างชาติครับไปลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการบ้านจัดสรรอารามันดาพูลวิลล่าหัวหินนะครับกับอีกโครงการหนึ่งโครงการออคิดวิลล่าฮะทั้ง2โครงการนี้อยู่ในซอยหัวหิน112ตำบลหนองแกอำเภอหัวหินนะครับหลังจากโดนหลอกให้ซื้อบ้านพันธุ์รถโทประกรณ์เนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้มีผู้เสียหายทั้งหมด18รายด้วยกันเป็นทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเข้ามาร้องเรียนกับ DSI ว่าไปซื้อบ้านจัดสรรทั้งหมด5โครงการนะมี2โครงการที่ผมบอกข้างต้นส่วนอีก3โครงการคือโครงการเคเลน่ารีสอร์ทวิลล่าหัวหินโครงการอารามันดาเอ็กซ์คลูซีฟพูลวิลล่ารีสอร์ทหัวหินแล้วก็อีกโครงการสุดท้ายคือโครงการปาล์มการ์เด้นครับทั้ง5โครงการเนี่ยถูกจดทะเบียนประกอบกิจการโดยเป็นนิติบุคคลบริษัทนี้เป็นนิติบุคคล5บริษัทด้วยกันทั้งหมดน่ะมีชาวต่างชาติเป็นเจ้าของโครงการร่วมกับคนไทยฮะจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นนอมินีอำพรางขายโฆษณาขายบ้านจัดสรรราคาหรูราคาที่เป็น10ล้านเลยนะโอ้โหเมื่อวานนี้ที่ผมอ่านพอผู้เสียหายเนี่ยหลงเชื่อทำสัญญากับโครงการปรากฏว่ามันไม่เป็นไปตามสัญญาที่โฆษณาไว้การก่อสร้างเนี่ยมันไม่แล้วเสร็จไม่สามารถส่งมอบบ้านได้ตามกำหนดรวมมูลค่าความเสียหายเนี่ย240ล้านบาทด้วยกันพบจากการตรวจสอบรายละเอียดพบว่าทางโครงการเนี่ยไม่ได้ขออนุญาตจัดสรรและก็การก่อสร้างทำให้มีปัญหาทางด้านสาธารณูปโภคนะพอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยจะไม่สามารถขอเลขที่บ้านน้ำประปาแล้วก็ไฟฟ้าได้ผมสงสัยไงว่าเฮ้ยแล้วไม่ขอใบอนุญาตเนี่ยคุณไม่ขอใบอนุญาตเนี่ยแล้วสร้างได้ยังไงผู้รับเหมาจะลงเข็มเนี่ยก็ต้องมีใบนะก็นี่ต้องมีใบอนุญาตชัดเจนนะไม่งั้นเหมือนกับไปบุกรุกที่อ่ะมันเป็นที่เขาก็จริงนะเป็นที่นอมินีก็จริงแต่ว่ามันต้องมีใบอนุญาตและการขอใบอนุญาตปลูกสร้างเนี่ยมันก็ไม่ได้ขอยากอะไรนะคือถ้าเรามีเรียกว่าจดทะเบียนถูกต้องนะมีเจ้าของที่ดินถูกต้องมันก็น่าจะขอได้ทั้ง5โครงการเนี่ยทำข้อมูลซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเนี่ยไม่ได้เอารายได้ไปเสียครับไปเสียภาษีด้วยนะครับก็ทำให้รัฐเนี่ยเสียภาษีสูญเสียรายได้ไปเป็นจำนวนมากเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้พฤติการแบบนี้เป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายการจัดสรรที่ดินและการก่อสร้างโดยผลักภาระให้ผู้บริโภคไปดำเนินการเองเนี่ยไม่เป็นไปตามสัญญาขณะนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับใครนะฮะขอเวลาตรวจสอบก่อนพร้อมทั้งจะประสานกรมที่ดินและก็กรมสรรพากรให้มาร่วมตรวจสอบครับเมื่อวานเนี่ยผมว่ามีผู้เสียหายเขาบอกว่าพอสร้างแล้วไปตามใช่ไหมบอกไปตามแล้วก็จะพอไม่เสร็จทันทีก็บอกเอามา12ล้านเนี่ยสร้างให้เสร็จเลยให้ไป12ล้านแล้วก็ยังไม่เสร็จโดนอีกอะไรประมาณนั้นโอ้ยจริงก็จะไปเชื่อเขาอีกนะเนี่ยคือเมื่อกี้ถ้าเห็นในรูปเนี่ยมันนี่เลยนะมันเป็นโครงอะไรมาอีกนิดเดียวก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะพี่กบเห็นไหมครับนี่ฮะโอ้โหนี่ฮะครับผมอ่ะครับ